สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดู All New Isuzu Capo Grade S ครับแปลงหน้าเป็น Mil X รอรออีกคันครับจาก Isuzu หาดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆครับเริ่มกันด้านหน้าครับด้วยฝากระโปรง Monza Shop ครับรอกันอีกคันครับเป็นแคปโฟสีขาวเกรด S นะครับตัวนี้ดูรอบคันด้านหน้านะครับกระจังหน้าก็2เขี้ยวเป็นตัวเดิมๆของ All New Isuzu New X นะครับแปลงมาไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับปรับสูงต่ำ4ระดับครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับมาดูซีรีส์ยางด้านหน้ากันครับใช้แม็กทองครับเซตเตอร์รองดุม5นะครับแรง6.5ซีรีส์ยางอยู่ที่2 45 45 R18นะครับด้านข้างไฟเลี้ยวก็ Grade S ก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับพร้อมสติกเกอร์แก็บโฟมือจับหรือเบ้าจับประตูรถก็จะเป็นสีเทาดำนะครับเดิมๆครับไม่เปลี่ยนแปลงมาดูซีรีส์ยางด้านหลังครับซีรีส์ยางด้านหลังอยู่ที่2.7500 R18นะครับขนาด75ใหญ่กว่าด้านหน้านิดหนึ่งครับมาดูไฟท้ายครับไฟท้ายแปลงเป็นตัวท็อปนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสีลมดำรอกันอีกกันครับเรียนไปด้านหน้าอีกรอบครับด้านบนมีสปอยเลอร์ของมอนซ่าจบนะครับลายเคปลาอีกหนึ่งตำแหน่งนี้นะครับส่วนอย่างอื่นเดิมๆหมดครับIsuzu หาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากโชว์รูมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ